เขาบอกว่าหนูเป็นตัวแม่ทีเดียวนักของวงการหาตัวจับยากเลยในเรื่องของการเขียนข่าวในทำนองนี้หนูภูมิใจกับตำแหน่งไหมครับว่าหนูเป็นตัวแม่ถามว่าภูมิใจไม่เฉยๆค่ะอาจารย์บางทีไม่มีเราก็ต้องอาศัยน้องๆนักข่าวหลายๆคนเนี่ยมาเป็นคนหาข้อมูลให้กับเราค่ะอาจารย์ลำพังเราคนเดียวอาจจะข้อมูลได้ไม่เต็ม 100% แสดงว่าหนูต้องมีพรรคพวกเครือข่ายต้องมีแหล่งข่าวเลยการเป็นนักข่าวสิ่งที่สำคัญจะต้องมีแหล่งข่าวค่ะอาจารย์ไอ้คำว่าแหล่งข่าวแหล่งข่าวนั้นมันคืออะไรเดี๋ยวอยากทราบไปเปิดเซิร์ชจับพันที่ปังตรงนู้นตรงนี้ก็เมามอยกันแล้วก็มานั่งเทียนเฉียนต่อหรอคะอาจารย์ค่ะไม่ใช่ค่ะแหล่งข่าวจะต้องมีตัวตนอยู่จริงค่ะอาจารย์เช่นนักข่าวด้วยกันเวลาทำงานทุกครั้งเนี่ยจะต้องมานั่งประชุมกันแล้วก็เบรมสตองกันอาจารย์ว่ามันรู้สึกยังไงข่าวนี้เป็นยังไงเธอไปเห็นมาใช่ไหมมีภาพปาปาราซี่ใช่ไหมแล้วก็เอามาคิดวิเคราะห์แยกแยะกันหรือคนที่อยู่ตามกองละครต่างๆหรือชาวบ้านก็ได้ช่างแต่งหน้าช่างทำผมนางพยาบาลหรือว่าเด็กเปิดม่านโรงแรมม่านรูดนักศึกษาต่างๆเนี่ยอาจารย์หรือพริตตี้ต่างๆเนี่ยพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งข่าวของเรานั้นคือทุกคนสามารถเป็นแหล่งข่าวได้หมดอาจารย์ก็สามารถเป็นแหล่งข่าวให้หนูได้เดียนไม่อยากทำเวรทำกรรมค่ะเดียนกลัวคนอื่นก็จะส่งข่าวว่าเป็นแหล่งข่าวแทนเดียนบ้างแล้วเดียนจะลำบากนะคะถามหนูหน่อยสิคะเห็นเขาบอกว่าการที่จะเป็นนักข่าวที่ดีนั้นน่ะจะต้องมีนามปากกาของหนูใช้คำว่าเต๋าทีวีภูเนี่ยมีชื่อเดียวหนูมีชื่ออื่นไหมคะไม่มีค่ะเต๋าทีวีภูแล้วมีกี่เต๋าคะที่ทำงานให้หนูเนี่ยหนูเขียนเองทุกอย่างเลยไหมคะถามว่าเดี๋ยวนี้เขียนเองไหมปัจจุบันไม่ได้เขียนแล้วค่ะอาจารย์ปัจจุบันเนี่ยมานั่งวิเคราะห์ข่าวแล้วค่ะมานั่งวิเคราะห์ข่าวบันเทิงไปแล้วทีนี้เดียนถามหน่อยสิคะอันนี้เดียนไม่ทราบว่าจะเป็นอะไรที่น่าเกลียดหรือเปล่าเดียนขออนุญาตพูดนะคะเห็นคนลือกันว่าซอ7มีคนเขียนตั้ง5-6คนเดียนไม่ทราบนะคะจริงหรือเปล่าคะอาจารย์บางทีคนเราเนี่ยจะเขียนคนเดียวไม่ไหวหรอกค่ะอาจารย์มันจะต้องเวียนกันเขียนวิธีการเขียนเนี่ยมันจับกันง่ายๆถ้าเกิดคนเขียนข่าวประเภทอักษรย่อมาก่อนเขาจะรู้กันค่ะอาจารย์มันจะต้องมีคนเวียนกันเขียนสมมติว่าเวียนวันนี้เป็นหนูเขียนสัปดาห์หน้าเป็นอาจารย์เขียนสัปดาห์ต่อไปเป็นโปรดิวเซอร์เขียนสัปดาห์ต่อไปเป็นอีกคนนึงเขียนมันต้องสลับกันเขียนแต่ว่าทุกคนจะต้องเอาข่าวแต่ละอันมากองลงบนโต๊ะแล้วก็มานั่งคิดว่าอะไรเธอจะเพิ่มอะไรไหมกับคนนี้เธอจะใส่อะไรไหมเธอจะอะไรออกไหมหรือว่าเธอจะต้องมันมีอะไรที่มันเด็ดกว่านี้อีกไหมให้มันเป็นประเด็นขึ้นมาเป็นข่าวได้ไปหยิบมารวมกันมิน่ากลายเป็นกองใหญ่ได้ง่ายดายมากเลยวิธีการเป็นอย่างนี้นี่เองหนูเอามานิดนึงอีกคนเอามาหน่อยนึงกลายเป็นสตอรี่บึ้มไปเลยใช่ค่ะอ๋อค่ะทีนี้อาจารย์อยากจะถามหนูนะคะเห็นเขาเมาส์เมาส์กันว่าในวงการบันเทิงเนี่ยมีพระเอกนะคะอยากจะหัดเป็นนักข่าวอักษรย่อว่าหมอม้าค่ะเดี๋ยวนะพระเอกหมอม้าอ๋อค่ะเป็นพระเอกหมอม้านะคะหน้าตาดีชุนนะคะเห็นเขาบอกว่าจู่ๆก็ไปได้แม่แฟนมาเป็นแฟนแทนอะไรอย่างเงี้ยกินแม่แมงเอกอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมคะหนูจะพูดกับรายการที่เป็นในรายการอะไรนะคนดังนั่งเคลียร์ใช่ค่ะชื่ออะไรไหมอาญาเลยค่ะเรียนว่าไม่ควรค่ะไม่ควรเหรอคะอาจารย์ชื่อไปเลยอาจารย์พระเอกมอม้าอันนั้นเสือใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะชื่อไปเลยคุณผู้ชมนะพระเอกคนนี้นะคะเดี๋ยวจะบอกครั้งนี้ครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายนะคะจะไม่ต้องมาถามพี่เต๋าอีกนะคะพระเอกคนนั้นชื่อว่าโอเคไหมพระเอกคนนี้เนี่ยเป็นระดับพระเอกช่องเวลาเขียนข่าวจำไว้นะคะจะต้องเขียนข่าวเฉพาะพระเอกนางเอกนะคะอย่าไปเขียนข่าวตัวประกอบสิ่งเดียวที่จะทำข่าวตัวประกอบได้คือเวลาเขาตายหรือค้ายาเสพติดอันนี้พี่ติ๋มสอนพระเอกนางเอกเท่านั้นต้องเขียนเฉพาะคนดังถ้าไม่ดังอย่าไปเขียนเพราะว่าเปลืองน้ำหมึกจำไว้เลยนะคะพระเอกคนนี้เป็นพระเอกระดับช่องหน้าตาผิวพรรณหล่อมากแล้วก็ ขอโทษค่ะเสลดติดคอแล้วก็นะคะรูปร่างหน้าตาดีแล้วก็ชาติตระกูลดีด้วยเคยมีแฟนเป็นนางเอกร่วมช่องนางเอกร่วมช่องคนนี้ติดทำศัลยกรรมน่าจะเปลี่ยนทุกฤดูเช่นฤดูวางไข่อีกหน้าหนึ่งฤดูแล้งเป็นหน้าหนึ่งฤดูฝนเป็นหน้าหนึ่งอาจารย์เข้าใจใช่ไหมคะเพราะว่าฟิลเลอร์กับซิลิโคนมันก็ไปตามฤดูอ๋อค่ะอ่ะแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยปัจจุบันเมื่อก่อนก็เคยเป็นแฟนกับเนี่ยนางเอกคนนี้แล้วอยู่ๆก็เลิกกันเพราะนางเอกคนนี้ไปติดพระเอกร่วมช่องอีกคนหนึ่งอย่าไปเอ่ยชื่อเขาค่ะค่ะค่ะโอเคไหมต่อค่ะแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยพระเอกคนนี้เนี่ยก็เกิดอาการเหงาและด้วยรสนิยมทางเพศเนี่ยชอบผู้หญิงที่สูงวัยกว่าพอดีจวบประจวบเหมาะเนี่ยแม่ของนางเอกคนนี้ก็มาเจอกับพระเอกคนนี้แล้วก็ปิ๊งปังรักกันปัจจุบันก็เป็นคู่ผัวตัวเมียกันค่ะโอ้ยหนกมากเลยชอบป่ะทำไมฉันไม่เป็นนักข่าวบ้างมันอาจารย์ถ้ามาเป็นนักข่าวอาจารย์จะรู้ว่าชีวิตนักข่าวมันสนุกขนาดไหนค่ะอาจารย์หนกค่ะใช่ดูท่าพี่ได้ดูหน้าดีดูดีป่ะใช่ค่ะหนกค่ะยิ่งกว่าแจ๊กกะลีนแล้วค่ะเหมือนแจ๊กกะลีนเหรอคะยิ่งกว่าค่ะยิ่งกว่าใช่ไหมคะก็ยังดีนะคะไม่เหมือนแม่ฮอนคู่นะคะค่ะต่อค่ะแล้วเห็นเขาก็บอกว่ายังมีอีกรายนึงนะคะพระเอกดัง
หอหีบหอหีบอาจารย์กระโดดเลยใช่ไหมครับไม่อาจารย์จะถามครับพระเอกดังหอหีบได้ข่าวว่ามีแฟนก็ยังไม่รู้เลยเหรอครับว่าแฟนเป็นผู้หญิงสวยขนาดไหนพระเอกดังหอหีบคนนี้เนี่ยนะคะดังมากดังในประวัติศาสตร์เรตติ้งไทยเนี่ยมีชื่อพระเอกนี้ด้วยนะคะว่าเป็นพระเอกที่เรตติ้งเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นท็อป3นะฮะโอ้แม่เจ้าในประวัติศาสตร์เรตติ้งนะครับมีพระเอกคนนี้ด้วยนะคะติดท็อป3นะคะเรตติ้งที่สูงที่สุดนะฮะเราอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเลยนะคะโอเคไหมปัจจุบันมีผลงานอยู่นะคะปัจจุบันมีผลงานนะคะทั้งช่องน้อยสีช่องทางเลือกนะฮะแล้วก็อีกหลายช่องนะฮะมีแฟนเนี่ยมาแล้วเนี่ยนะคะที่เปิดตัวเลยเนี่ยนะคะเป็นคนสวยกำลังมีข่าวอยู่อ่ะค่ะอดีตแฟนนะเป็นคนสวยมีข่าวอยู่นะคะสาเหตุที่เลิกเนี่ยนะคะเพราะว่าพระเอกดังคนนี้ชอบลงลานไอซ์สเก็ตทีนี้เนี่ยพระเอกคนนี้เนี่ยเขาชอบแบบว่าเมาไอซ์บ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับบางวันดีคืนดีก็สูบกัญชาบ้างนะคะตายแล้วน่าเกลียดแม่นางเอกคนนี้ก็ทนไม่ไหวก็ต้องเลิกกันไปแล้วปัจจุบันเนี่ยพ่อพระเอกคนนี้เนี่ยมีแฟนใหม่เรียบร้อยแล้วก็ปากเนี่ยบอกว่าเกลียดกระเทยเจอกระเทยแล้วจะเตะเกยกระเทยแล้วจะเตะนะคะตั้งแต่สมัยนู้นวิ่งข่าวมา10กว่าปีแล้วนะคะแต่ปัจจุบันค่ะมีเมียเป็นกระเทยค่ะเพื่อนเตือนก็ยังไม่เชื่อว่าเมียเป็นกระเทยเพื่อนบอกเฮ้ยมึงเพื่อนเมียเป็นกระเทยกูต่อยมึงนะกูต่อยมึงนะเมียกูผู้หญิงแล้วตกลงเป็นจริงๆเขาไม่รู้เลยเขาไม่รู้แล้วกระเทยอะไรคะถึงได้แบบเป็นแฟนพระเอกได้ขนาดไม่มีใครรู้ว่าหล่อนเป็นกระเทยแหมอาจารย์ขากระเทยมาเล่นกลเก่งอาจารย์ก็รู้อยู่อาจารย์พากระเทยมาออกรายการคนดังนั่งเตียกี่คนแล้วคะโอ้ฉันไม่รู้เลยมีกระเทยมาด้วยเหรอคะอาจารย์รายการอาจารย์กระเทยเต็มไปหมดเพราะอะไรไม่จริงคะทีนี้เขาไม่ชัวร์ทีนี้เขาไม่ให้ยุ่งกับพวกกระเทยเลยอาจารย์กระเทยเล่นกลเก่งแล้วก็กระเทยเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่คิดไปเองอ๋อเหรอบางทีเนี่ยผู้ชายจับผู้ชายตบเดี๋ยวบอกเนี่ยมันหึงผู้ชายกระโดดถีบบอกว่ามันจะข่มขืนผู้ชายถุยน้ำลายใส่มันบอกว่าเนี่ยอยากกินกูจนน้ำลายหกกระเทยคิดไปได้หมดคิดไปนุขาอันสุดท้ายอาจารย์อยากถามนะคะถึงเขาบอกว่ามีพระเอกบ่อใบไม้อยู่คนหนึ่งค่ะชอบกินแต่นักข่าวเนี่ยอยากจะถามเป็นประเด็นสุดท้ายเธอโดนเขากินมาด้วยหรือเปล่าเขากินนักข่าวผู้หญิงค่ะอาจารย์อ๋อเหรอคะเขากินนักข่าวผู้หญิงเรื่องเป็นยังไงคะพระเอกเขากินนักข่าวผู้หญิงเท่านั้นค่ะเขาไม่กินนักข่าวแบบเป็นหนูละค่ะเขากินนักข่าวผู้หญิงค่ะอาจารย์นะคะอาจารย์ดูมือหนูสิค่ะค่ะต่อค่ะยังไงคะนั่นแหละค่ะกินแต่ผู้หญิงเหรอคะต้องกินผู้หญิงอาจารย์พระเอกคนนี้ดังมากดังแบบพรีเซนเตอร์เยอะมากส้มหล่นมาที่พระเอกคนนี้เยอะมากสำหรับงานพรีเซนเตอร์หลายๆตัวอย่าไปเอ่ยชื่อเขาชอบไหมชอบไหมไม่เลวเลยนะเข้มเชียวนะถ้าโดนหนวดเข้าไปแล้วก็เหรอคะละทดละทวยเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะก็มีน้องนักข่าวสาวสวยอึ๋มเนี่ยนะคะมาแล้วก็เจอกันเจอแค่สัมภาษณ์ไม่กี่ครั้งเนี่ยแล้วเจอกันก็นี่นัดฟิชเชอริงกันพอนัดฟิชเชอริงกันปุ๊บเนี่ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่น้องเขาคาดหวังไว้เนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่มันสนุกแล้วก็คงจะแบบว่ามันขยเยอะมากกว่านี้แต่ผิดหวังค่ะอาจารย์ขาอะไรคะโอ้โหอาจารย์ขามันออกอากาศได้ไม่ได้พูดเอาซอฟหน่อยสิคะนะคะก็ประมาณถ้าเป็นถ้าแต่ก็เลยตับ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 ก็ broken heart woman แล้วค่ะอาจารย์ broken heart woman broken heart woman ก็ไอ้นี่ไง broken heart broken แปลว่าอะไรล่ะแตกตอบแค่นั้นแหละแล้ว woman ล่ะคะหนูเพิ่มเองอ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะอ๋อกำลังจะบอกว่านกกระจอกไม่กินน้ำใช่ตายขอโทษนะครับประสบการณ์เรื่องนี้น้อยมากเลยเพราะที่บ้านไม่ส่งเสริมพอลงลานเรื่องโคกเรื่องอะไรที่รู้หมดเลยนะ ตายแล้วนะคะโคกเป็นฮาร์ดมูเมนต์ไม่รู้นะไอ้สักอันแค่เวลาเหลือนิดนึงพระเอกสอเสือละคะพระเอกสอเสือเห็นได้ข่าวว่าชอบขึ้นแขกคู่กับใครอะไรอย่างนี้ค่ะขวัญใจหนูเลยพระเอกสอเสือคนนี้เป็นขวัญใจหนูหล่อมากปัจจุบันยังมีผลงานถ้ายังไม่อวสานนะคะถ้าวันนี้ยังออกอากาศแสดงว่าอวสานไปแล้วหล่อมากชาติตระกูลดีมากทุกคนรักกระเทยเลิฟมากแล้วก็อาจารย์เชื่อไหมคะว่าพวกอย่างเราเนี่ยมีสิทธิ์จริงเหรอเขาชอบกระเทยจะผมสั้นหัวโปกกะโหลกควายผมสั้นไร้นมอารมณ์เกินหญิงหยุดนะคะได้หมดตอนนี้นะคะน้ำเสียงดูดีขึ้นแล้วซอฟลงกินมาแล้วล่ะสิเธอไม่ได้กินค่ะหนูมีความภูมิใจว่าอนาคตหนูอาจจะได้กินอาจารย์เหรอครับใช่ค่ะครับป๊ะอีกทีอย่าไปเอ่ยชื่อเขาค่ะอย่าไปเอ่ยค่ะชื่ออะไรคะฮะ
าจารย์มีปากกาไหมหนูเขียนดีกว่ามาอันที่สองมันก็ได้มาอาจารย์โอเคเขียนเถอะอุ้ตายแล้วอะไรนะมันยาวๆชอบกลนะจริงเหรอผู้ชายคนนี้เหรอเขาชอบไปแถวสีลมแต่เขาไม่ได้เข้าบาเก๋เขาไปแถวสีลมถัดไปเป็นซอยพัดพงเขาไปร้านหนึ่งซึ่งเป็นบาร์ของกระเทยร้านนี้เนี่ยจะมีแขกญี่ปุ่นเยอะเพราะว่ากระเทยเมืองไทยเราขึ้นชื่อว่าสวยกว่าผู้หญิงน้องคนนี้ชอบขึ้นแขกคู่ชอบออฟกระเทยมาเป็นคู่ๆแล้วก็เซ็กหมู่กันโอ๊ยตายแล้วพระเอกคนนี้เหรอแล้วทุกคนก็การันตีว่าน้องคนนี้เนี่ยนะคะ4คนหาม3คนโอบค่ะอาจารย์มันคืออะไรคะ4คนหาม3คนโอบอาจารย์จะให้หนูเขียนจริงๆใช่ไหมคะอะไรพูดมาเลย4คนหาม3คนโอบโอ้ใหญ่หรอคะตุ้มเลยหรอคะใช่ค่ะอาจารย์คะอาจารย์โดนไปจุกอะค่ะอาจารย์คะทอยเลทบอมไปปุ๊บเนี่ยอาจารย์แถมทองพลาดเลยค่ะเนียนจุกหรอคะรุ่นเนียนคงมันมีวาสนามั้งคะไม่ได้ค่ะอาจารย์ทำบุญด้วยข้าวเป็นเศรษฐีทำบุญด้วยของดีจะได้เป็นนางฟ้าค่ะอาจารย์อ๋อเหรอคะเนียนคงจะต้องไปหาของดีเล่นทำบุญนะคะค่ะโอเคขอบพระคุณมากคุณผู้ชมเจ้าขาวันนี้นั่งคุยกับน้องเต่านะคะสนุกสนานมากเลยอาจารย์อยากให้น้องเต่าพูดกับคุณผู้ชมที่ชมรายการของเรานะคะซึ่งมีจำนวนมากให้เขาเห็นว่าการเป็นนักข่าวที่ดีแล้วก็ต้องมีจรรยาบรรณแต่ว่าหนูมีสิทธิ์ที่จะเขียนเพิ่มโน่นเติมนี่เป็นสิทธิ์ของหนูหนูพูดให้คนเขาเข้าใจหน่อยสิคะว่าหนูไม่ได้บ้าเต้าข่าวหรือว่ากุข่าวค่ะเดี๋ยวนี้นะคุณผู้ชมต้องบอกไปก่อนเลยว่าการเขียนข่าวเนี่ยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ฉลาดมากเขารู้ค่ะว่าเนี่ยเล่มนี้โกหกเล่มนี้เต้าข่าวเล่มนี้พูดความจริงคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณของคุณผู้ชมเนี่ยตัดสินได้เลยนะฮะและต่อจะฝากบอกคุณผู้ชมว่าเวลาเราดูข่าวบันเทิงหรือเสพข่าวบันเทิงเนี่ยขอย้ำนะฮะเสพให้เป็นบันเทิงเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อย่าไปเสพแล้วให้มันคิดไปมากเป็นซีลงซีเรียสวันนี้พี่จ๋อไม่อยากจะให้เครียดมาคุยกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ดีใจมากเลยนะฮะเลยอยากแบบคุยแบบสนุกๆเต็มที่ว่าเวลานักข่าวเวลาเขาคุยกันเนี่ยเขาคุยกันประมาณนี้นะฮะก็อยากจะบอกว่าเสพบันเทิงให้เป็นบันเทิงอย่าไปเสพบันเทิงให้เป็นการเมืองค่ะอุ๊ยตายน่าเอ็นดูมากคุณผู้ชมเจ้าขาดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม Subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Max ด้วยกดเลยครับกดสิเร็วกด